วันนี้จะเอาเรื่องของดูอาที่ถูกตอบรับนั่นต้องเรียนเรียนจะเป็นคนฉลาดเราต้องฉลาดไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องแทนมาเรื่องเดี๋ยวกูไปทำอย่างเรื่องแทนจะเรื่องมาแล้วก็พยายามหาเนี่ยนะเขาให้เป็นอาจารย์เขาไม่ได้เป็นสิริมงคลสำหรับก็ลูกสะพ้ายติดลูกอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยดูแลหรือยังดูแค่ให้เขามีข้าวกินดูแลให้เขาไปโรงเรียนหาตังค์ให้เขาไปกินขนมแต่จิตวิญญาณน่ะคนที่จะให้ดีที่สุดคือพ่อแม่นี่มีกี่บ้านต้องดูแลหลานถามว่าป้าป้ากระมากไปไหนตายเด้ออาจารย์มาขอสักการให้หลานหน่อยเราก็นึกว่ากำพร้าปางไปเที่ยวฮ่องกงแล้วพ่อล่ะพ่อไปแล้วแม่ล่ะแม่ก็ไปทำไมฮ่องกงขายแล้วนี่มันเป็นแบบนี้แล้วจะตกหนักอยู่ใครอยู่กับโต๊ะอยู่กับแชร์เพราะต้นกำเนิดไม่เรียนถ้าเรียนนะพี่น้องคนที่จะทะลุกลางป้องเนี่ยมันน้อยร้อยนึงอาจจะมีสักหนึ่งถ้าได้เรียนนะไอ้ที่ปัญหาเกิดนะไม่เรียนปัญหาเกิดนะมันไม่เรียนปัญหาเกิดที่ทำซีนาเพราะไม่คุมฮิญาบคนถ้าคุมฮิญาบออกจากบ้านนะพี่น้องคุมไม่ใช่พ่อแม่ดุไม่ใช่ถูกบังคับนะคุมด้วยสมัครใจอัลลอฮ์จะปกป้องไม่มีหรอกทำซีนาอันนี้มันเป็นอาลามะที่แปลกคนถ้าคุมฮิญาบออกจากบ้านถึงแม้ว่าอยากทำถึงแม้ว่าแฟนอยากจะขอนอนด้วยอัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้มีจังหวะสุดท้ายก็ได้นิกาห์ก่อนนี่คือผลของการคุมฮิญาบแต่ถ้าไม่คุมฮิญาบล่ะคุมฮิญาบเนี่ยอย่างคนมาขอตังค์ที่เอ็มอัลลอฮ์พี่น้องผมขับรถออกไปเจอที่ในซอยนี่เลยหมุนสารบัตรไอ้หมุนนี่อะไรนะไพ่หยาบเดินกันมา 4-5 คนอีกคนนึงไพ่บาอีกคนนึงหมุนเวลาเข้าเขตโรงเรียนเข้าเขต TM สวนหยาบแล้วเผอิญนะผมขับรถออกไปเห็นแล้วผมก็กลับรถเข้ามาอ้าวกลุ่มนี้เมื่อกี้เราเห็นไม่กลุ่มหยาบนี่เนี่ยดูดิพี่น้องมากลุ่มหยาบเพื่ออะไรเพื่อจะให้ได้ตังค์ฉะนั้นฮิญาบไม่ใช่ธรรมดานะครับมันป้องกันเยอะหนึ่งป้องกันจากไฟนรกสองป้องกันจากเรื่องของการคิดลามกคนถ้าคุมฮิญาบนะแล้วแต่งตัวเรียบร้อยมีแต่คนคิดดีอยากจะได้ไปเป็นภรรยาแต่ถ้าแต่งตัวโป๊ะๆแบบชาวบ๊อบชาวแวมไอ้นี่เขาไม่อยากหรอกเขาอยากจะเอาเป็นนอนนั้นศาสนาต้องเรียนถ้าไม่เรียนขาดทุนและขาดทุนแค่เจ็บปวดเราเจ็บปวดนี่เนี่ยอย่างเด็กสองคนเนี่ยดูดิหลานใครเนี่ยอัลลอฮ์ฝึกแบบนี้นะพี่น้องเมื่อกี้คุยกับสมุยพันเด็กๆเนี่ยเราจำที่จำใช้อ่านอาลีพาอาลีพีอาลีพูเวลาโตเริ่มอนุบาลหน่อยเริ่มจะโตแล้วอ้าวอาจารย์เนี่ยนะหลานฉันอ่านดูอาเข้าห้องน้ำลูกผมอะตอนเล็กๆเอาตอนเล็กๆก่อนมีคนโตกว่าคนเล็กคนเล็กพี่น้องโอ้โหจะเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุบูซิวัลกะบาอิซแบบ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 นกไอ้คนโตบางทีผมเองพรวดเข้าห้องน้ำอะปัญหามันไม่ได้อยู่เล็กๆปัญหามันในตอนมัธยมหนึ่งในกำลังวัย
เราสังเกตเวลาลูกคนเล็กออกห้องน้ำกุ๊ฟอ้าวลูกออกห้องน้ำยังไงกุ๊ฟร้อนนะกุ๊ฟร้อนนะโอ้โหแบบเพี้ยเลยไอ้คนโตออกมาเห็นปากไปขมุบเลยย่อมมีอะไรกินบ้างเนี่ยออกจากห้องน้ำย่อมมีอะไรกินบ้างวันนี้นี่ลูกตะคู่ผมถึงบอกว่าลูกผมเองก็ไม่ใช่นัมเบอร์วันแต่ก็ต้องติดลูกละหมาดซุบฮ์อย่างจะละหมาดได้ไงย่อมก็ไม่ตื่นก็พอกันจะพอทั้งลูกอัลลอฮ์ลูกย้อนว่าไงทำไมย่อไม่ปลุกอ่ะย่อจะปลุกยังไงล่ะย่อก็เพิ่งตื่นแต่เวลาจันทร์ถึงศุกร์มันตื่นก่อนน้ำอีกสุวะพุกมันลุกละแต่เวลาเสาร์อาทิตย์เหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้กูไปจะไปโรงเรียนด้วยนอนหลับตื่นพร้อมกันไอ้เราก็นึกว่าลูกตื่นทำไมไม่ปลุกพ่อไอ้เรามันนอนไม่หลับเวลานอนกลางวันมันเลยแต่เลยดีอย่างนึงนะมีบอกใครหลับเลยเวลาไม่หลับแหมตลอดตรงนี้ไงตอนนี้เรากำลังหลับยาวตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมมาละหมาดซุบฮ์นบีบอกอัลลอฮ์งั้นวันนี้ต้องเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือดูอัลลอฮ์ตอบแทนที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนั่งเก้าอี้สบายไหมมีคนจัดให้มีพัดลมไหมไม่ต้องเสียตังค์มีขนมเลี้ยงไหมมีถ้าอยู่บ้านมีใครเลี้ยงต้องหากินเองแถมลูกมันบอกมาซื้อนั่นให้หน่อยดิพ่อบอกเฮ้ยมึงหุงข้าวเอาไปแกงก่อนถูกใช้อีกอยู่นี่เดี๋ยวมือตอน11 โมงกาแฟชามาแล้วมีคนมาบริการอย่างก็เจ้าชายเจ้าหญิงแห่งเมืองภูฏานเดี๋ยวเวลาเลิกเอ้ามีอาหารหนักมาอีกแล้วนี่แค่ผลจากการมาเรียนที่ริยาดิสุนันของกินเยอะริยาดิสุนันยังก็สุราบรวยนะครับโอ้นั้นเรามาดูนะครับวันนี้ดูอาที่จะถูกตอบรับต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งอิสติฮบาบุลวูดูเวลาจะขอดุอาพยายามมีน้ำละหมาดข้อที่หนึ่งเวลาจะขอดุอาพยายามมีน้ำละหมาดเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดุอาอัลลอฮ์ตอบรับแต่จริงๆดุอาเนี่ยไม่มีน้ำละหมาดอัลลอฮ์รับไหมรับแต่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่นบีสนับสนุนและนบีทำเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้อัลอาบีบุรดะอัลอาบีมูซาดาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมาอินฟะตะวัตตะบิฮิซุมมารฟายะไดฮิฟะกอลาอัลลอฮุมมะฆฟิรลิอุบัยอาบีอามิดครั้งหนึ่งนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าขอน้ำหน่อยเวลานบีขอน้ำเสร็จแล้วนบีก็อาบน้ำละหมาดเวลาอาบน้ำละหมาดนบีก็ขอดุอาโดยมีน้ำละหมาดด้วยนบีขอดุอาให้กับซอฮาบะห์นะท่านหนึ่งชื่ออุบัยอุบัยบุตรของอาบีอามิรอุบัยเนี่ยเป็นซอฮาบะห์แล้วนบีก็ขอดุอาให้อุบัยเสียชีวิตจากฮะดีษต้นนี้เนี่ยเวลาเราจะไปเยี่ยมคนตายหรือกรณีใครสักคนหนึ่งบอกอาจารย์ขอดุอาให้ฉันหน่อยเนี่ยฉันไม่รู้เป็นอะไรหรือต้องอิหม่ามขอดุอาให้ฉันหน่อยฉันไม่รู้เป็นไรอาบน้ำละหมาดเลยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ยกมือขอดุอาเดี๋ยวจะไปดูเรื่องยกแบบไหนแต่บอกว่ายกมือขอดุอาแล้วก็ขอดุอาเช่นฮะญะชื่ออะไรไอชาเอ๊ะก่อนขอชื่อมาเรียมไม่ใช่เหรอขอไอชานะไอชาเดินมาหาโต๊ะอิหม่ามเนี่ยโต๊ะอิหม่ามขอฉันด้วยนะฉันไม่รู้เป็นไรเนี่ยไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอโรคโต๊ะอิหม่ามขอดุอาให้ฉันหน่อยนะขอดุอาให้อาบน้ำมาหรือป๋าฉันตายโต๊ะอิหม่ามไปขอดุอาให้ป๋าฉันหน่อย
ไม่มีใครเลยเนี่ยป่าจะสิ้นลมแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยมาตามโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามก็ไปโต๊ะอิหม่ามก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ขอดุอาแล้วขอดุอาเอ่ยชื่อเลยสมมติคนจะคนตายชื่อครูสมานอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ไปสมมติว่าภรรยาในภรรยาไม่มาเลยครูสมานมีภรรยาหัวใจอยู่ด้านขวานะพี่น้องเป็นคนเดียวที่ผมรู้จักในโลกที่ผมรู้จักแต่คนอื่นผมไม่รู้หัวใจอยู่ด้านขวาใช่ไหมครูสมานครูสมานไม่ใช่ได้ภรรยาธรรมดานะครับหน้าตาดีมารยาทดีและที่อยู่กับที่ดีหัวใจอยู่ข้างขวาปกติเราอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมแต่นี่ของครูสมานอยู่ข้างขวาอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ตกรีบไหนอาจารย์หัวใจฉันน่ะไม่ได้อยู่ข้างซ้ายหรอกมันอยู่ที่ตะตุ่มกลัวไปหมดเลยอะไรก็กลัวมันต้องกล้านะครับขอดุอาฮัจญีสมานอัลลอฮุมมะฟิรลิฮัจญีสมานได้ไหมได้มีแบบฉะนั้นดุอาเอ่ยชื่อเลยได้ถามว่าใครบอกนบีบอกและหะดีษต้นนี้เนี่ยบันทึกอยู่ในซอฮีหของอิหม่ามบุคอรีแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษอย่างเดียวเลยขออะไรอีกอัลลอฮุมมะจะอันฮูโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ซอฮาบะท่านนี้ยาวมันกิยามะในวันกิยามะฟาวกอกะซีริมมินคอลกิกามินันนาสอยู่เหนือคนเลยใครที่ว่าได้ดีขนาดไหนแต่ขอให้ซอฮาบะคนนี้อยู่สุดๆอะไรที่มันสุดแล้วให้ไปอยู่อย่างนั้นนี่นบีขอให้กับซอฮาบะท่านนี้ซอฮาบะนบีพี่น้องครับตายในสงครามอย่างนั้นตายถูกฟันตายถูกแทงตายถูกคมหอกด้วยกับบางทีก็ถูกธนูยิงตายนบีขอดุอาให้กับอุบัยอบีอามิรว่าโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ยกโทษให้กับอุบัยด้วยเถอะแล้วก็ขอให้อุบัยนั้นอยู่เหนือทุกๆสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วนี่นบีขอแบบนั้นฉะนั้นไปถึงคนตายเราก็ขอแบบนี้ได้นะครับข้อที่หนึ่งนะมีน้ำละหมาดด้วยอันนี้สมควรข้อที่สองเวลาจะขอดุอาให้ผินหน้าไปทางกิบละเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอัลอบีฮุรอยรอจากอบีฮุรอยรออบีฮุรอยรอเนี่ยนะครับตอนเด็กๆชอบเล่นกับแมวก่อนเข้าอิสลามก็ได้รับฉายาฮุรอยรอและเวลาได้รับฉายาแล้วเนี่ยชอบเหมือนว่าเห็นไหมเขาทอตั้งชื่อกันเพราะไหมอบีฮุรอยรอพ่อแมวถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าพ่อแมวเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเล่นกับแมวหรอกปั้มแมวนะครับได้รับฉายาแล้วก็ฉายาแปลกๆไปเล่นกันบ้านใครไม่มีฉายาแปลกๆไหมมีทุกเกมอ่ะนะครับอับดุลลอฮ์เล่าให้ฟังอย่างนี้จะตูไฟบุตรของอัมริบิดาซีมีซอฮาบะท่านหนึ่งมาหาท่านนบีอิลาอัสูลิลัยซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วประกาศว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลเอ๋ยอินนาดาวซันกอดอัสซัดวะอับัดฟาดูกุลลอฮ์อะลัยฮามีชายคนหนึ่งชื่อตูไฟเนี่ยมาหานบีแล้วให้นบีขอดุอาเผาหนึ่งเนี่ยไม่ต่ออัดต่อท่านนบีทรยศทำบาปแล้วก็พวกซอฮาบะมาบอกไงนบีขอดุอาให้มันพบกับความหายนะเลยนี่พี่น้องบอกให้ขอให้นบีขอดุอาเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเวลาใครอาจารย์อันเนี่ยอย่างเช่นมีเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีขอดุอาให้มันพบกับความหายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วให้พบกับความหายนะนบีทำตามไหมดูแล้วก็ให้เวลาให้ขอให้นบีขอดุอาฟัสตักบาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกิบลาตา
นบีก็หันหน้าไปทางกิบละแล้วนบีก็กล่าวยังไงอัลลอฮุมมะฮดีดาวซันโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงโปรดให้ทางนำกับดาวดาวเป็นเผ่าเผ่านี้ด้วยฉะนั้นวันนี้ใครไม่ดีกับเราพี่น้องแม่เอ้ยมึงโกงกูไปขอให้มึงตกนรกขอให้มึงชิบหายขอแบบนี้ได้เป็นมุ่งมินอย่าขอแบบนี้ถ้าขออย่างนี้เราซวยถ้าเราขอมันเนี่ยสมมติเรามีใครโกงที่เราโอ้อัลลอฮ์ขอให้มันนะเจอกับความวิบัติมันโกงฉันขอให้มันเจออะไรกับลูกเมียมันทั้งหมดเราขอแบบนี้สมมติอัลลอฮ์รับดุอาเขาเจอวิบัติไหมเจอแล้วตกลงเราได้ที่คืนไหมขอใหม่สูตรนบีสมมติว่าบังล็อกสมมติโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ทางนำกับบางทีรอดโดยเธอขอให้เขาเนี่ยได้รับทางนำที่ถูกต้องถ้าเกิดอัลลอฮ์รับดุอาเขาได้รับทางนำอาชาไอ้ที่ป๋าเองฝากไว้อะไรเราไม่เอาได้เราคืนเราพอติดตัวได้คืนไหมได้คืนแต่ถ้าขอให้เขาพบความหมายหน้าล่ะที่กำหนดลูกเมียก่อนเมียก็มีชู้ลูกก็หนีตามใครก็ไม่รู้แต่ความหมายหน้าเกินกับเขาที่ก็ไม่เหลือกับเราก็ได้ความสนใจแม่นสมแล้วนี่แหละโกงกูดีนะมันได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราขอแบบคนก็คิดว่าเนี่ยนะเผ่าดาวเป็นเผ่าที่ถูกที่ทำไม่ดีนบีผมขอดุอาแหละขอให้เผ่าดาวเนี่ยจงพินาศเพราะว่าซอฮาเพราะว่าคนบอกให้นบีขอพินาศเลยแต่นบีกลับไม่ขอให้พินาศนบีกลับขอให้ยังไงอัลลอฮุมมะดีดาวซันโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ทางนำกับเผ่าดาวกลุ่มชนกลุ่มนี้เลยเถิดดูสินี่นบีขอแบบนั้นแล้วถ้าขอตามแบบนบีล่ะ1เราก็สบายใจรอคอยดูโอ้อัลเลาะห์ให้เขานั้นได้รับทางนำด้วยเถอะขอให้เขาได้กลับตัวกลับใจด้วยเถอะเนี่ยขอแบบนี้ถ้าเขากลับตัวกลับใจไอ้ของที่เราโกงเราไปนี่เราไปขอให้เขาพบความหายนะมันตายไปเถอะแผ่นดินจะได้สูงและสุดท้ายอ่ะมันได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราให้ขอดุอาต่อแล้วให้ได้รับทางนำสุดท้ายเป็นยังไงเวลาได้รับทางนำคนนี้จะกลายเป็นคนเลวกลับมาเป็นคนดีประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับสังคมนั้นตรงนี้ให้เราได้รู้ตรงนี้แหละครับเวลาใครไม่ดีกับเราข้อที่หนึ่งเรารู้แล้วเวลาขอดุอามีน้ำละหมาดข้อที่สองหันหน้าไปทางกิบละแต่ถ้าจะหันหน้าไปทางอื่นนะได้ไหมได้แต่ถ้าดีจำคำว่าได้กับดีถ้าได้ท่านไหนก็ได้ถ้าดีกิบละนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอันไปมันไม่ใช่ทุกอันไปบางอันนบีไม่ได้ขอดูอาหันหน้าไปกิบละเลยเช่นวันศุกร์นบีอ่านคุตบะอยู่บนมิมบัตนบีหันหลังให้กิบละแล้วนบีหันหน้าให้นี่กิบละอยู่ทางนี้ต้องอิหม่ามขึ้นอัลลอฮุมมะฟิลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตหันหน้าไปทางกิบละมั้ยเปล่าแต่ถ้าหากว่าขึ้นมิมบัตเวลาขอดุอานี่ไงฉันเรียนมาต้องหันหน้าไปทางกิบละแม่อิหม่ามหันเลยอิหม่ามบ้านะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยต้องเรียนถ้าไม่เรียนนี่ไปเรียนสมมุติว่าเรียนมาเรียนแค่จบแค่หันหน้าไปทางกิบละเอาแล้ววันนี้เรียนเรื่องเวลาดูอาหันหน้ากิบละขึ้นกุฏิบ้านปั๊บเวลาถึงตอนขอดูอาหันเลยประชาชนเฮ้ยอิหม่ามจะไปไหนว่าจะลงเหรอเปล่าอัลลอฮฺหันนี่ยังเรียนไม่จบยังเรียนแล้วฉะนั้นต้องเรียนแบบนบีฉะนั้นวันนี้แบบนบีคือดีแล้วจำให้ดีนะแบบนบีคือดีที่สุดไม่ใช่เวลาเราบอกว่านบีทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้มึงเคยเห็นนบีหรอเนี่ยภาษาเนี่ยเลิกเก็บมาไม่ได้แล้ว
ไม่ต้องเอามาใช้แล้วเคยเห็นนบีเหรออัลลอฮ์และเองเคยเห็นตะกี้ตะวันเองเหรอก็ไม่เคยเห็นกันอยู่ดีนะครับนั้นข้อที่สองหันหน้าไปทางกิบบะละแล้วเวลาขอดุอาให้กับคนที่ทำชั่วให้ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนบีเนี่ยเคยไปเยี่ยมคนป่วยนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมนบีไปเยี่ยมแล้วนบีก็ขอดุอาแล้วนบีก็สอนให้เขาเข้าอิสลามดูดิเนี่ยนบีสอนไปเยี่ยมคนมุสลิมแบบนี้ไปเยี่ยมคนต่างศาสนิกแบบนี้นบีสอนไว้หมดแล้วเราเพียงแต่เดินตามอย่างเดียวนะครับเดินตามอย่างเดียวบอกแล้วว่ามีคณะใหม่ไหมไม่มีมีคณะเก่าไหมไม่มีแต่ถ้าเอานบีด้วยเอาคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยมันก็จะมีคณะใหม่และคณะเก่าเกิดขึ้นแล้วเจ็บปวดทั้งคู่นะครับฉะนั้นศาสนาตามนบีดีที่สุดนะครับอ้าวได้ข้อที่สองไปแล้วไปดูข้อที่สามเวลาจะขอดุอายกมืออ้าวไหนลองบอกสิไอ้ที่เคยมาเนี่ยยกมือยังไงเอาไอชาก่อนเลยไอชาบอกนี่อัลลอฮุมมักฟิลลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอ้าวครูสมานงานเนี่ยครูสมานจะเจ๊งกับตอนนี้แหละไหนแหละเราก็นึกว่าครูสมานเก่งอ้าวครูรหีมด้วยยกยังไงอ้าวฮัจยะเวลายกมือยกยังไงไม่ต้องอ้ายเราไม่ต้องกลัวผิดใช่ไหมหรือยังไงโอ้นี่มีหลายแบบเอ้าอาจารย์ครับครับผมเรียนมากับอาจารย์สวแอนสุทธิปานีให้ขอแบบนี้ครับในเข้าใจนะอาจารย์ที่สมแอนก่อนตัวเองจะได้รอดไม่เข้าใจจริงฉลาดนะนี่เห็นไหมพอการเรียนถึงฉลาดยังไงถ้าผิดไม่ใช่ฉันผู้แอนนุ่นแล้วจะไปตามครูแอร์ยังไงล่ะตายไปแล้วแม่เข้าใจเขาสอนยังไงแบบนี้ครับอ๋อสอนอย่างนั้นอ้าวเราดูนบีทำไมมันดังๆอัลซันมาลอัลฟาริซีมีซอฮาบะท่านหนึ่งนี่ข้อที่สามนะวิธีการยกมือซันมาลฟาริซีเป็นซอฮาบะคนหนึ่งที่เป็นชาวเปอร์เซียหรือที่เรียกว่าอิหร่านปัจจุบันซัลมานฟารีซีพี่น้องรู้ไหมเป็นใครพ่อของซัลมานตระกูลของซัลมานเป็นคนบูชาไฟจะไปจุดไฟอย่าให้ไฟมันดับคอยประคองไฟไว้ในโบสถ์ว่าอย่าให้ไฟดับมีอยู่วันหนึ่งพ่อมีธุระพ่อก็บอกกับสั้นมานว่าสั้นมานวันนี้พ่อมีธุระพ่อเนี่ยมอบหมายให้เอ็งไปจุดไฟหน่อยไปดูไฟอย่าให้ไฟดับสั้นมานก็เดินจากบ้านไปโบสถ์ไปเจอบาทหลวงกำลังทำอิบาดะก็ได้คุยกับบาทหลวงเวลาคุยกับบาทหลวงสั้นมานบอกว่าไงโอ้ศาสนาที่ถูกสุดคือศาสนานาซอรอคริสเตียนสันมานก็ไปเรียนไปแอบเรียนไปแอบฟังแล้วกลับมาบอกพ่อศาสนาที่ถูกต้องนะต้องศาสนาคริสต์ไม่ใช่ที่เราอยู่ของเรามันไม่ถูกพ่อโกรธจับสันมานล่ามเลยจับสันมานล่ามโซ่ไม่ให้ออกจากบ้านเลยสันมานเป็นลูกคนรวยนะครับสันมานก็ถูกจับล่ามคราวนี้ก็มีคนมาบอกสั้นมานว่าสั้นมานเดี๋ยวจะมีพวกบาทหลวงเดินทางกองคาราวานมาสั้นมานบอกถ้ามีมานะมาบอกฉันด้วยสั้นมานจะหนีเวลามีกองคาราวานมาจากอีกเมืองหนึ่งนะครับมาจากชามก็คือซีเรียปัจจุบัน
เวลามาปุ๊บซันมานหนีไปเลยไม่อยู่อีกแล้วเพราะซันมานเป็นคนที่ต้องการแสวงหาสัจธรรมดูซอฮาบะห์นะเขารวยอยู่อย่างสบายแค่ตามใจพ่อไปจุดไฟดูแลไฟเองสบายแล้วแต่ซันมานไม่เอาฉันอยากรู้สัจธรรมที่ถูกต้องทำไงซันมานก็หนีไปก็ไปอยู่กับบาทหลวงคนหนึ่งบาทหลวงคนนี้เป็นคนแบบไหนซันมานก็คิดว่าเป็นคนดีภาพก็เก็บเงินบริจาคเวลาเก็บเงินบริจาคมาแล้วแทนที่จะเอามาใช้ส่วนรวมเปล่าเอาไปใช้ตัวเองซันมานเกลียดมากเลยซันมานก็ออกอีกไม่อยู่แล้วกับบาทหลวงคนนี้บาทหลวงนี่ตายซันมานก็หนีไปอยู่กับอีกบาทหลวงหนึ่งไปถามว่าจะมีใครไหมที่ว่าดีที่สุดน่ะซันมานก็ไปเจอบาทหลวงอีกคนหนึ่งเวลาไปเจอบาทหลวงอีกคนหนึ่งซันมานก็ไปอยู่รับใช้บาทหลวงจนกระทั่งบาทหลวงคนนั้นตายก่อนจะตายซันมานบอกว่าใครที่ฉันจะไปอยู่ด้วยบาทหลวงก็บอกว่าเอามีอีกคนหนึ่งบาทหลวงคนนี้เป็นคงเข่งมากอย่างนั้นซันมานก็ไปอยู่รับใช้จนทั้งบาทหลวงตายก่อนตายซันมานก็ถามอีกฉันจะไปอยู่กับใครบาทหลวงคนนี้บอกว่าจะมีนบีท่านหนึ่งให้เจ้าเดินทางไปที่เมืองหนึ่งที่มีภูเขาดำภูเขาสีดำก็คือมาดีนะห์ซันมานก็ออกเดินทางเวลาออกเดินทางไปแล้วถูกโจรปล้นจับซันมานไปแล้วเอาซันมานไปขายดูดิซันมานนี่ต้องระเหอะระหนพี่น้องไปแบบไม่มีอะไรเลยอะซันมานถูกจับไปแล้วเอาไปขายเป็นทาสที่เมืองมาดีนะดูไปจนถึงเมืองมาดีนะจนได้เวลาไปอยู่ที่เมืองมาดีนะซันมานต้องเป็นทาสแล้วก็คอยเก็บอินทผาลัมบนต้นแต่ซันมานได้ยินว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีนบีมาวันหนึ่งซันมานก็ขึ้นไปบนต้นอินทผาลัมเพื่อเก็บอินทผาลัมซันมานก็ได้ยินเสียงคนโห่ร้องกันซันมานก็โอ้นี่แหละวันนบีมาแล้วซันมานก็หนีลงจากต้นอินทผาลัมไปนายก็บอกซันมานกลับมาเจ้ายังทำงานไม่แล้วซันมานบอกไม่สนงานเดี๋ยวกลับมาทำขอฉันไปหาชายคนนี้ก่อนซันมานก่อนจะไปซันมานทำไงรู้ไหมพี่น้องซันมานเอาอินทผาลัม1ชะลอมไปหานบีด้วยแล้วซันมานจะทดสอบว่าชายคนนี้เป็นนบีหรือเปล่าบาทหลวงบอกว่าคนที่จะเป็นนบีมี3ข้อดูบาทหลวงก็บอกนะก็เอาอินทผาลัม1ชะลอมไปให้เวลาเอาอินทผาลัม1ชะลอมไปให้แล้วก็บอกกับนบีว่าฉันซอดะกะนบีรับอินทผาลัมมานบีไม่กินนบีให้ซอฮาบะห์กินซันมานบอกได้หนึ่งแล้วเพราะนบีมูฮัมหมัดคนที่เป็นนบีจะไม่รับซะกาตจะไม่รับซอดะกะอย่างโต๊ะครูรับไหมที่รับเพราะไม่ใช่นบีอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเข้าใจถูกกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวเวลาได้ข้อที่1ซันมานก็กลับมาวันที่2ซันมานเอาอินทผาลัมไปอีกแล้วซันมานไม่บอกซอดะกะแล้วฉันเอาอินทผาลัมมาฮาดียะห์เป็นของขวัญให้นบีกับพวกนบีนบีก็รับมาแล้วนบีก็กินด้วยแล้วให้ซอฮาบะห์กินด้วยนี่แสดงว่า2ลักษณะละนบีไม่รับซอดะกะต้องรับฮาดียะห์รับฮาดียะห์ได้2อันซันมานก็ยังกังวลใจยังไม่แน่ซันมานก็ไปวนอยู่ข้างๆนบีไปอยู่ใกล้ๆนบีแล้วก็แอบมองหลังนบีเพราะคนที่เป็นนบีจะมีปานสีดำและมีขนขึ้นด้วยที่บ่าที่หัวไหล่บาเนี่ยซันมานก็ชะเง้ออยากจะเห็นนบีรู้แล้วซันมานอยากจะอะไรซันมานเนี่ยอยากจะรู้อะไรสักอย่างนบีก็ปล่อยแขนเสื้อ
บาตรให้ตกลงมาให้ซัลมานเห็นว่านบีเป็นนบีนะมีปานเวลาซัลมานเห็นเท่านั้นแหละซัลมานร้องไห้วิ่งกอดนบีเลยดีใจกอดนบีแต่ซัลมานก็ยังมีตำแหน่งเป็นอะไรอยู่เป็นทาสคราวนี้จะทำยังไงอ่ะนะครับขอถามหน่อยครับท่านมีประกาศครับถึงคุณวีนาอัญการีนะครับขณะนี้คุณหมอเรียกพบกันนะครับอ๋อวีนาอัญการีหมอเรียกครับคุณวีนาอัญการีอัญการีอัญการีนะครับขอเรียกพบกันนะครับสั้นมานก็วิ่งไปกอดนบีทั้งน้ำตาเลยดีใจแต่ซัลมานก็มารับใช้นบีไม่ได้เพราะซัลมานยังเป็นทาสเจ้านายซัลมานบอกกับซัลมานว่าไงถ้าซัลมานจะออกจากการเป็นทาสต้องเอาทองมาไถ่ตัวแล้วก็ต้นอินทผาลัมอีก130ต้นถ้าทำไม่ผิดนะใช่ไหมนบีปลูกต้นอินทผาลัมเพื่อไถ่ตัวเนี่ยไถ่ตัวสั้นมาเนี่ย129ต้นให้สั้นมาปลูกต้นเดียวและที่นบีปลูกทุกต้นไม่มีตายเลยก็สั้นมาก็ถูกไถ่ตัวจากการเป็นทาสพร้อมทองด้วยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้สั้นมาได้ถูกไถ่ตัวนี่เห็นไหมพี่น้องเขาต้องการจะสื่อให้รู้ว่าสัจธรรมเนี่ยต้องเดินหาไม่ใช่นอนอยู่บ้านแล้วมันจะมาสั้นมาต้องออกเดินน่ะนั่นพวกเรามาเรียนที่เนี่ยถูกแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่านบียกมือยังไงสั้นมานบีบอกว่าคนอย่างสั้นมานนะถ้าหากว่าสัจธรรมอยู่ที่อีกดวงดาวหนึ่งแล้วสั้นมานไปได้สั้นยามาก็จะเดินไปให้ถึงนี่ลูกคนรวยนะครับที่นับถือบูชาไฟแต่ต้องยอมจากบูชาไฟไปสู่คริสเตียนจากคริสเตียนมาสู่อิสลามแล้วก็เป็นศาสนาที่สั้นมานเสียชีวิตอยู่บนหลักการของอิสลามซัลมานเป็นคนวางแผนการรบให้นบีวางแผนการรบนบีสงครามเขาเรียกคอนดักสงครามสนามเพาะขุดคูเนี่ยขุดร่องเนี่ยรอบเมืองคนวางแผนให้นบีคือซัลมานอัลฟาริซีฟาริซีหรือเปอร์เซียนั่นแหละครับภาษาอาหรับเรียกฟาริสภาษาบ้านเราก็เรียกเปอร์เซียที่เราเรียกว่าชาวเปอร์เซียก็คืออิหร่านปัจจุบันนะครับนั่นคือซัลมานเรื่องจริงๆก็คือที่ผมเล่าซัลมานเนี่ยให้รู้ว่าเราได้รู้ประวัติของซัลมานด้วยนะจุดของซัลมานที่ให้พวกเราไปเป็นข้อคิดก็คืออย่าหยุดนิ่งว่าฉันรู้แล้วสุดท้ายรู้ไหมล่ะไม่รู้ไอ้คำว่ารู้แล้วเนี่ยไม่รู้สักอย่างละมาก็ไม่ได้ละมาทำไมอ่ะอาจารย์ไม่มีเวลาต้องทำงานเพราะไม่รู้ว่าบาปของการทิ้งละมามันขนาดไหนแล้วคนที่ทิ้งละมาอัลเลาะห์ให้จนแล้วก็อาจารย์ทำไมพวกต่างศาสนิกเขาก็ไม่เห็นละมาทำไมเขารวยล่ะอ้าวอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้แบบนี้นะอ้าวคนแบบนี้อัลเลาะห์ให้เลยตอลาลัมบาอีดาหลงเลยเขาทำไปเลยดุนยาตะโกนไปแต่อาคิเราะห์หนักเลยแต่เราละมาดมั่งไม่เอามั่งทิ้งเยอะทำน้อยแย่ดุนยาอาคิเราะห์ก็แย่กว่าจะได้เข้าสวรรค์โอ้โหล้ำเลยนะครับเอาวิธีการยกของนบีทำตรงไหนเลยอ
ครับเรื่องของการยกมือนะครับเขาบอกว่าท่านนบีเนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัตว่ารอฟาอายาไดฮีแล้วนบีก็ยกมือทั้งสองข้างยกแบบไหนพี่น้องจนกระทั่งเห็นรักแร้นบียกมือยกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนบียกมือสมมติว่ามีคนคนหนึ่งตายเราไปเยี่ยมคนตายยกมือเลยให้สูงสูงสูงขนาดไหนให้ดูว่าเห็นรักแร้เรารักแร้ไม่มีถ้ายกมือยกสูงสูงถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกนี่อันนี้แต่ที่ใครยกอย่างนี้ยกอย่างนี้เขาก็ไปหาหลักฐานมาว่ามันมีจากไหนผมยังหาไม่เจอที่เจอก็คือยกเห็นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกนี่แหละนบีทำแบบนี้แล้วดูอาของนบีบางทียกบางทีไม่ยกเช่นเวลาขอดูอาให้คนตายนบียกไหมยกนี่ดูอาของคนตายเลยเนี่ยที่ชื่ออะไรเนี่ยมีซอฮาบะห์จริงๆกูไว้บินอามิดตายนบีขอดูอาให้เขานี่ดูอาให้คนตายยกมือนะครับฉะนั้นบางทีเราเอ๊ะทำไมเห็นเวลาไปดูอาให้คนตายมายกมือยกได้นะครับแล้วนบียกด้วยชื่ออุบัยอาบีอามิดนบียกให้ด้วยแล้วยกมือจนกระทั่งเห็นนบียกมือให้กับซอฮาบะห์จนกระทั่งเห็นรอยรักแร้แต่ถ้าไม่ยกก็ยืนปัญหามันอยู่ว่าถ้าจะยกยกแบบมีแบบถ้าไม่ยกก็ไม่ต้องยกแค่นั้นแต่ยกถ้าเนี่ยไม่มีนบีมีกระทำนะครับนี่ก็คือเรื่องของการยกมือนะครับว่าเวลายกมือเนี่ยนบียกสูงจนกระทั่งเห็นรักแร้ไม่ว่าจะยกมือให้คนตายยกมือขอฝนนบีก็ยกสูงหมดเลยอันนี้ตามหะดีษซอฮีหะห์ของอิหม่ามบุคอรีนะครับแต่ถ้าไม่ยกก็ยืนเฉยๆแต่ถ้าคิดจะยกยกให้มีแบบเนี่ยนะครับยกให้เห็นอุลามะอธิบายว่าให้เอามือเนี่ยมาประชิดกันนะครับแล้วก็ยกให้เห็นรับแรงแต่ถ้าไม่ยกก็ยืนเฉยๆอัลลอฮฺมุฟีลีฮิวะตุอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ายกยกให้เห็นเห็นรับแรงนะครับแต่ถ้าอย่างนี้มีเห็นรับแรงไหมไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ให้เรารู้เรื่องของการวิธีการยกมือเนี่ยซอฮาบะห์เล่าให้ฟังว่าวะรออัยตุบายอบายาดออิบตอยฮีฉันเนี่ยนะเห็นนบียกมือขอดุอาเห็นกระทั่งรอยข้อแขนเสื้อนบีเนี่ยใหญ่นบีใส่ข้อแขนใหญ่นะครับนั้นเราก็เวลาจะยกมือเอ้าไหนลองยกซิยกให้มันสูงสูงหน่อยลองลองลองโอ้ขนาดนั้นเอาเอาขนาดพอมานะครับถ้าไม่ยกก็คือไม่ต้องยกไอ้ยกอย่างนี้เลิกนะอามีนพระพุทธมีลูกนะลูกตัวด้วยอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ข้อต่อมาเวลาดูอาเนี่ยดูอาแบบยาวๆดูอามันมีดูอาสั้นดูอายาวแต่เวลาดูอาเนี่ยให้พวกเราได้รู้นะนบีส่งเสริมให้มีการสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ศอลาวาตต่อนบีด้วยข้อต่อมาให้มีการสรรเสริญอัลลอฮ์และศอลาวาตต่อท่านนบีนี่ข้อที่4แล้วใช่มั้ยให้มีการสรรเสริญและศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเช่นเวลาเราจะดะออ
เอาแบบสูตรยกมือก่อนสมมุติยกมืออิสลามะฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาฮิวะมินฮาลามีนอัลลอฮุมมะฮ์ดาลีวะบะรอกอะลัยฮิวะไปที่สูตรยกมือแล้วเวลาเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะมินฮาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดแล้วก็จะดุอาอะไรก็ดุอาไปนี่สูตรยกมือBismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Nabi bawah yang ini Iza salla ahadukum fanjabda bitahmidi Rabbi subhanahu wa ta'ala wassana alaihi summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yadhu ba'da bima sya'a ก็คือเวลายกมือสมมุติสูตรยกมือนะบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดแล้วอยากจะดุอาอะไรก็ดุอานี่สูตรยกมือถ้าไม่ยกมือก็เหมือนกันบิสมิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆิฟีซุนูบีวะลิวะลิดัยยะวะฮัมมัดกะมาร็อบบะยานีศอฆีรอAllahumma fiqdi zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira อันนี้สอนตามสูตรนะส่วนใครจะทำอย่างอื่นอาจจะมีหลักฐานอื่นอันนั้นให้อาจารย์คนอื่นสอนแต่วันนี้ผมเอาแบบฉบับหนึ่งของท่านนบีมาบอกกับพวกเราว่าเวลาขอดุอาให้อ่านให้สรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ศอลาวาตต่อท่านนบีเวลาศอลาวาตเสร็จแล้วก็ขอดุอาอะไรที่เราต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆฟิรลีอะวะอยากจะขอดุอาอ์ให้มากใช่มั้ยอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะอัรฮัมุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรออันนี้ขอดุอาอ์พ่อแม่อ่ะขอดุอาอ์ให้คนตายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะอัรฮัมฮูวะอาฟีวะฟะอันฮูวะอักริมนุซูละฮูวะซิอะมะรฟะอ์ฮูวะไปหรืออัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูก็แล้วแต่เราแต่เปิดฉากดุอาด้วยสรรเสริญใครอัลลอฮ์แล้วก็ศอลาวาตนบีจบแล้วก็ดูอาอะไรที่เราต้องการนะครับอันนี้เอาสูตรมาให้รู้แล้วนะครับเพราะว่าผมที่ต้องเอาวันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นหลายๆที่มันสะเปะสะบะมันกลายเป็นสะเปะสะบะแต่ถ้าเราทำตามนี้เรามีหลักฐานยืนยันแต่ถ้าเราทำอย่างอื่นไอ้หลักฐานยังไม่รู้เลยจะมียืนยันหรือเปล่านะครับอันนี้คือเอามาให้รู้ครับเห็นไหมห้าโมงเป๊ะชามาพร้อมหนุนฟังเห็นไหมเนี่ยยามันดีอย่างนี้แหละมีชาพร้อมหนุนปังเอ้าเริ่มเลือกนะมีดนะครับเอ้าย้ำอีกทีถ้ายกมือยกมือแบบให้เห็นสมมติอยู่บ้านใช่ไหมอยู่ว่างๆดูอ้อคิดถึงมากดูอายมากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะอัรฮัมอะมาเราตายไปแล้วนี่นะครับขอดุอาอ์ให้มันอ่ะแต่ถ้าไม่ยกมือนั่งเฉยๆนิ่งๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับเลือกถ้าจะยกยกให้เหมือนถ้าไม่ยกก็ไม่ต้องยกเพราะนบีบางทีก็ยกบางทีก็ไม่ยกนบีทำให้รู้นะครับอะลัยฮุสลามแล้วตกลงนี่จะทานได้ไหมเนี่ยขออุ่นหนึ่งก่อนนะร้อนดีเลยเดินเอ้าข้อต่อมาเวลาขอดูอาให้ขอให้ตัวเองก่อนข้อต่อมาเวลาขอดูอาเนี่ยจะขออะไรก็แล้วแต่ให้ขอให้ตัวเองก่อนตัวอย่างเช่นเขาบอกมีหะดีษบทหนึ่งจากอบีอายุบอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาดะอาบะดะอะบินัฟซิฮี
นบีเนี่ยเวลานบีจะขอดุอานบีจะเริ่มต้นขอดุอาให้ตัวเองก่อนเช่นเวลาเราจะขอดุอาให้คนตายเอาเรื่องคนตายเป็นหลักก็แล้วกันจะขอดุอาให้คนตายเราก็ต้องอัลลอฮุมะฟิรลีวะลาฮูเนี่ยขอให้ตัวเองก่อนอัลลอฮุมะฟิรลีวะลาฮูหรือดุอาพ่อแม่อัลลอฮุมะฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะอร์ฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอเห็นมั้ยขนาดป๋ามะเราต้องอะไรอัลลอฮุมะฟิรลียกโทษให้ฉันนะซุนูบีบาปกรรมของฉันนะวาลีวาลีดายะและกับป๋ากับมะฉันด้วยเห็นมั้ยนี่ฉะนั้นข้อที่5เวลาขอดุอาให้เริ่มขอให้ตัวเองก่อนเอาไปดูข้อที่6สมควรเวลาขอดุอาแล้วให้ขอแบบซ้ำไปซ้ำมาให้ขอแบบซ้ำๆไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์เบื่ออัลลอฮ์ไม่เบื่อขอดุอาขอแบบซ้ำๆสินะครับนบีขอดุอาแบบซ้ำๆมีหลายรายงานจากท่านหญิงไอชาก็มีจากอิบนุมัสอูดก็มีเช่นเวลาเราขอดุอาให้กับป๋ามะเราอัลลอฮุมะฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะอร์ฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรออัลลอฮุมะฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะอร์ฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรออัลลอฮุมะฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะอร์ฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรออัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอร์ฮัมฮูอัลลอฮุมะฟิรลีวะอัลลอฮุมะฟิรลีวะลาฮูอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอร์ฮัมฮูอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอร์ฮัมฮูให้วนๆอยู่อย่างเนี้ยและคำไม่ต้องยาวอ้าวดูนะดุอาขอให้พ่อแม่เราได้แล้วสมมุติขอดุอาให้กับเราแล้วก็คนตายเราก็อัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอร์ฮัมฮูอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอร์ฮัมฮูสมมุติประหยัดอยู่บนนี้ดีเวลาเราจะเอาแบบสูตรนบีสักครั้งนึงเถอะประหยัดอยู่บนนี้ดีไปเลยนะครับยกมือสมมุติจะยกไอ้ถ้าไม่ยกก็คือไม่ยกแต่ถ้ายกเวลาเราเห็นคนยกมือเวลาเราไปเยี่ยมคนตายมีคนเขายกมือดูมันไปเอามาจากไหนเดี๋ยวไปว่าเขานะซวยนะหะดีษบุคอรีมุสลิมเลยแต่คราวนี้ไอ้ที่ยกเนี่ยมันยกกันอย่างนี้ยกนี้คนตายอยู่บนบิดูอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอะอะรุตุลเลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอะรุอัลลอฮุมะฟิรลีอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอะรุอัลลอฮุมะฟิรลาฮูวะอะฮัมฮูวนสัก3ทีแล้วก็ค่อยออกจากตรงนี้หยุดไปแต่ถ้าไม่ยกก็ยืนเฉยๆนะครับแล้วก็ขอดุอาแต่ถ้าจะยกให้มีแบบนะครับอ่ะมีใครสงสัยประเด็นนี้ไหมไม่มีนะไม่มีเราดูอ่านพี่น้องให้จำง่ายๆไม่ต้องยาวดูอ่านนบีนะสั้นทั้งนั้นเลยยาวนี่นานจะไม่เจอน้อยต้นแต่นบีจะสอนเป็นเรื่องแต่พวกเรารวมเรื่องเวลานบีไปบ้านคนแต่งงานนบีดูขอดูอาอะไรให้คู่บ่าวสาวเราดออะไรอัลลอฮุมมักฟิรลีฮัยนาวะอิดินาวะชัยดินาวะกอบินาวะซุขอให้คนตายดูพี่น้องไปบุญว่าแต่งงานนะพี่น้องสังเกตไหมเวลาเขานั่งกันน่ะไอ้คนที่อยู่อามีนผู้หญิงที่อยู่โรงครัวอามีนมีดีบเนี่ยเราแบบจะไงเวลาเราบอกอย่างนี้อ้าวยูซุปปากร้ายบอกความจริงกลายเป็นคนปากเสียแต่ที่ไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนดีอัลลอฮ์มีด้วยโลกใบนี้ไม่เอาอะไรอ่ะกลายเป็นคนดีตีไก่มือเหลืองเลยต้องอิหมัมทักแต่เวลาเราบอกว่านบีทำอย่างนี้อยู่ทั้งวันบัตรนาใหม่ดูตีไก่เนี่ยต้องอิหมัมไปกินบุญแต่เวลาบ้านเราเชิญอย่าไปบ้านมันพวกมูโตเราอยากจะกราบ
วันนี้พี่น้องครับเรียนให้ได้สูตรนบีนบีทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นแต่นี่เอาเวลานบีบอกอย่างนี้ทำอย่างอ้าวข้อต่อมาดูอาโดยส่วนใหญ่ดูอาโดยส่วนใหญ่อ่านแบบค่อยๆนี่บ้านเราดังทุกรอบหลังละหมาดวันศุกร์หลังละหมาดฟัดดูห้าเวลาไปกินบุญแต่งงานมีอาดูอาคนตายมีไหมที่เงียบมีไหมอ้าวเวลาละหมาดคนตายเสร็จแล้วไม่ใช่เงียบธรรมไม่ใช่ดังแบบธรรมดาขอใหม่เพื่ออะไรล่ะคนนี้จะได้อัลลอฮุมะฟิลฮินามินาชะดีนาวะมินาวะซะกีรินาวะกะมีรินาวะซะกีรินาอุนซานาอามีนอามีนอะครับครับช่วยกันหน่อยร่วมมืออัลลอฮุมะฟิลฮินามินาชะดีนาวะกะมีรินาวะซะกีรินาวะกะมีรินาวะซะกีรินาอุนซานาAllahumma fi lahum wa rahmuhum wa afi wa fa'anhum เนี่ยเรากำลังจะทำเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งก็แบบนี้มันไม่ใช่บางครั้งบางคราวแล้วทำบุญคาใดดังทุกรอบละหมาดฟัดดูคาใดดังทุกรอบละหมาดวันศุกร์เสร็จดังทุกรอบไปกินบุญเขาเชิญกินบุญธรรมดาก็ดังทุกรอบสูตรใครเอ้าไปดูอัลลอฮ์และรอซูลบอกอัลลอฮ์บอกในกุรอานยังไงตกลงข้อที่ทนายเมื่อกี้ข้อที่7ให้อ่านดุอาแบบค่อยๆเอาหลักฐานจากตรงไหนอุดอูร็อบบะกุมตะดอรุอาวะคุฟยะพวกเจ้าท่านหลายเวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์น่ะขอแบบนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็แบบค่อยๆอยู่ในซูเราะห์อะรอฟอายะห์ที่55นี่อัลลอฮ์ว่าเมื่ออัลลอฮ์ว่าทุกคนอาจจะบอกว่าอาจารย์เราอาจจะตีความก็ได้เอาไปดูเหตุการณ์ของนบีอีกนบีเดินทางร่วมกับซอฮาบะห์เวลาถึงเนินสูงสูงซอฮาบะห์ทำไงขึ้นไปบนเนินเลยตะโกนเลยขอดุอาลั่นเลยบนเนินสมมติเราเดินไปในกลางทะเลทรายเวลาไปเจอเนินหรือภูเขาเตี้ยๆสูงสูงหน่อยขึ้นไปดูเลยขอดุอาต่อรอดเลยขอแบบไหนดังลั่นเลยลั่นเลยเอี้ยเอ้ยนบีบอกไงนบีบอกกับคนที่ขอดุอาดังว่าไงอัรบะอูเอาอิรบะอูอัลาอัลฟุสิกุมอันดุอาค่อยๆอาให้ตัวเองได้ยินพออินนะกุมไลซะตะดูนะอัสมมะวะลากออิบันเจ้าไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรผู้ทรงนวกอัลลอฮ์มีนวกวะลากออิบันแล้วไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ตำบลไหนไม่ใช่อัลลอฮ์รู้การกระทำของเจ้าฉะนั้นเวลาดูอาสมควรที่จะขอแบบค่อยๆใครว่าอัลลอฮ์และใครว่านบีมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมมีซอฮาบะห์ดูอาดังนบีบอกไงอัรบะอูค่อยๆหน่อยค่อยๆหน่อยบางคนบอกอัรบะอูบางคนเขียนหน่อยเอาฟุสะกุมอ่านแบบได้ยินคนเดียวพอแล้วนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ให้อ่านดูอาแบบค่อยๆนี่บ้านเราค่อยหรือดังดังทุกรอบเวลาเราบอกแบบนี้ทำไมจะอ่านไม่ได้เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้แหละพี่น้องอัลลอฮ์ก็บอกนบีก็บอกเหตุการณ์ก็มีเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ไม่มีแต่บ้านเราเวลาวันแต่งงานวันแรกเชิญโต๊ะละแบมาทำอะไรเนี่ยแหละปากมันเป็นอย่างนี้แหละยังไม่ได้ว่าเลยนะแค่ยกตัวอย่างแล้วก็มียังไงดังไหมดังหลังละหมาดวันศุกร์ดังไหมดังหลังละหมาดฟัดดูห้าเวลาดังหลังละหมาดคนตายดังดังทุกที่เลยแล้วเวลาเราบอกนบีไม่ดังไหนนบีห้ามอ้าวก็นี่ไงนี่ไงนบีน่ะอ่านค่อย
หรือบางครั้งนบีอ่านดังอ่านเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องให้ซอฮาบะได้ยินเองว่านบีอ่านต้นนี้นั่นแหละถ้านบีจะอ่านดังหน่อยแต่ไม่ใช่ดังอย่างนี้นบีจะอ่านดังพอประมาณเพื่อให้ซอฮาบะได้ยินว่านบีอ่านต้นนี้นะซอฮาบะก็จําและนบีก็ไม่ใช่ดังตลอดส่วนใหญ่นบีจะค่อยแต่มีบางครั้งบางคราวนบีอ่านดังเพื่อทําอะไรสอนซอฮาบะให้รู้ว่านบีอ่านต้นนี้นะนี่แหละพี่น้องก็ให้เราเลือกดูอ้าวข้อต่อมาเวลาขอดุอาอย่ามักน้อยอย่ามักน้อยเช่นพวกเราอัลลอฮ์อัดเนี่ยฮะจ๊ะอยากเข้าสวรรค์ไหมอยากเข้าไหมเวลาอยากแล้วจะบอกยังไงอาจารย์ฉันนะไม่ใช่เป็นแบบอาจารย์ไม่ใช่เป็นนบีเนี่ยฉันขอแค่ปากประตูสวรรค์ก็พอแล้วเนี่ยขอดุอาแบบมักน้อยอย่าเวลาจะขอให้อะไรสุดไปเลยขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์และอันไหนที่ดีที่สุดฉันไปอยู่ตรงนั้นนี่อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์อยู่ไปปลายประตูก่อนแล้วกันสมมุติสวรรค์มี7ชั้นอัลลอฮ์ฉันขอชั้นแรกอัลลอฮ์คนอย่างฉันอัลลอฮ์เกเรบ้างปากเสียบ้างขอเข้าสวรรค์ก็ชั้นแรกๆชั้นสูงสูงให้คนอื่นเถอะอย่าขอแบบนั้นอ้าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับซอฮาบะเขาขอยังไงเขาบอกซอฮาบะท่านหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์บินมูกอฟิลมูกอฟันเขาได้ยินลูกเขาขอดุอาขออย่างนี้อัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกาอัลกอสรัลอับยาดออัญญามีนินยันอัญญามีนินยันนะอิซาดะคอนตุฮาโออัลลอฮ์ฉันขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้เข้าสวรรค์แล้วก็อยู่ในปราสาทสีขาวอยู่ด้านขวาของสวรรค์นะถ้าฉันได้เข้าขอแบบเจาะเลยเฮ้ยขอแบบมากน้อยฉันไม่เอาอะไรแล้วขอแค่สวรรค์และในสวรรค์มีปราสาทสีขาวอยู่มุมขวาของสวรรค์นะถ้าฉันได้เข้าหรือเมื่อใดฉันได้เข้าพ่อเขาได้ยินบอกอย่างนั้นว่ายังไงไอ้บุนัยโอ้ลูกเอ้ยซัลลิลลาฮอัจญันนะเวลาเจ้าจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์น่ะให้ขอแบบขอให้เข้าสวรรค์นะไม่ต้องไปมองว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนขอให้ได้เข้าสวรรค์ว่าตาเอาวิสบีมินันนาและขอให้อย่าได้เข้านรกนรกอัลลอฮ์ถ้าฉันจะเข้านรกก็ขอขุมเล็กๆนะขออย่างนั้นเอาไหมอัลลอฮ์เอ้ยถ้าฉันจะเข้านรกนะขอขุมเล็กๆนะเบาๆหน่อยแบบทะลอกทะลอกอย่าขอแบบนี้หรือเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ขอปากประตูก็แล้วกันแล้วก็มีอะไรกินนิดหน่อยก็พอแล้วฉันมันคนมักน้อยอย่าขอให้หนักนบีบอกว่าเราจะขอยังไงอิลาซาฮันตุมุลลอฮ์เมื่อใดที่พวกเจ้าขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮุอันญันนะตัลฟิรดาวจงขอสวรรค์ฉันฟิรดาวเลยเพราะฟิรดาวคือสูงสุดดีสุดเลิศสุดอยู่ระหว่างอารัชของอัลลอฮ์เลยและคนที่เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวนี่จะได้ชมพระพักของอัลลอฮ์แล้วใครที่ชมพระพักของอัลลอฮ์ไอ้น้ำนมน้ำหวานน้ำเหล้าน้ำผลไม้มันเพลินอยู่กับอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์อยากเห็นในสวรรค์ก็คืออยากเห็นพระพักของอัลลอฮ์เพราะพระพักของอัลลอฮ์สวยงามเอาเราดูง่ายถ้าเราเห็นคนหนึ่งสวยสมมติมองนานไหมกูสมานนานไหมลองกูสมานมองไม่นานแสดงว่าชายไม่เห็นตัวเวลาเราเห็นผู้ชายหล่อๆอยากจะมองนานไหมเอ้าตัดผู้ชายออกไปสมมติว่าเห็นวิวสวยๆข้างหน้าเป็นแม่น้ำข้างหลังเป็นภูเขามีต้นไม้มีดอกไม้หลากสีเหมือนที่ซาอุดีเขาทำที่เมื่อที่อิมิเรตเขาทำไว้สวนดอกไม้อ๋อพี่น้องเหมือนจะลองสวรรค์เลยเหมือนน
แต่ว่ามันช่างเหมือนคำบอกเล่าว่าสวยดีใครเข้าไปนะเออมีน้ำตกมีน้ำพุทำไว้หมดเลยเรายังอยากเห็นนะและนี่พักของอัลลอฮ์นี่สวยงามแล้วก็เหมือนแบบไหนไลซะกะมิสลิชัยอุนใบหน้าของอัลลอฮ์พักของอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดในโลกใบนี้แล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนแต่เราจะได้ไปเห็นสูงสุดเมื่อเราได้อยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ฉะนั้นอย่าขอเล็กน้อยนะเวลาจะเข้านรกอัลลอฮ์ฉันน่ะบาปเยอะเอาขอนรกเบาๆหน่อยขอเลยอัลลอฮ์ฉันไม่เข้านะถึงอัลลอฮ์จะให้เข้าก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์ฉันขอไม่เข้าสวรรค์ไอ้เล็กๆน้อยๆอย่าขอเลยฟิรดาวส์นะครับแต่จะเข้าสวรรค์ฟินดาวต้องผ่านการทดสอบนะบางคนถูกทดสอบเรื่องสุขภาพเวลาเราทุกข์สดสุขภาพหน่อยไปหาหมอหมอรักษานานกูไม่เอาละโรงพยาบาลรักษาไม่หายไปหาหมอผีดีกว่าไปแล้วหมอก็งงให้น้ำเทียนมาหนึ่งน้ำจนเทียนมาเอาไปอะไรห่อๆไม่รู้แล้วก็ทำอะไรไม่รู้ก็แขวนคออีกเพราะว่าไปโรงพยาบาลไม่หายไปแล้วรักษาผิดถูกก็ไม่สนขอให้หายอย่างเดียวจนกระทั่งหมอพระหลวงพ่อวัดนี้เจ๋งจริงๆแม่รักษาแล้วหายเลยยังเป็นแขกอยู่อีกหรือเปล่าต้องถามแบบนั้นเคยรู้จักกับแอดคาราบาไหมยังเป็นคนไทยอยู่หรือเปล่าถ้าพวกเราก็ยังเป็นแขกอยู่หรือเปล่าสะโดยพันเป็นอยู่ถ้าเป็นอยู่ต้องเรียนว่าจะไปหาหมอมนนะหมอมนแบบไหนนะครับเอ้าข้อต่อมาเวลาขอดุอาอย่าขอเฉพาะเราคนเดียวให้ขอกับพี่น้องมุสลิมด้วยโอ้ขอดุอาทีใดก็ตัวเองเนี่ยอัลลอฮุมะฟิลลี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 กี่รอบก็อัลลอฮุมะฟิลลีไม่เคยขอให้กับพี่น้องมุสลิมเลยอาจารย์ฉันไม่ขอหรอกถ้าขอให้พี่น้องมุสลิมดูมันเยอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่รับแต่กลัวอัลลอฮ์ไม่รับทำอย่างก็แบ่งสุกรนั่นน่ะพี่น้องรู้ไหมเวลาเราทำเพื่อคนอื่นดูดิขนาดดูอายังต้องเผื่อแผ่อัลลอฮุมะฟิลอัลลอฮุมะฟิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอ่านแบบนี้ด้วยนี่ขนาดดูอานบียังให้เผื่อแผ่และเรื่องเงินเรื่องทองต้องเผื่อแผ่ไหมเผื่อแผ่ดูสิคนที่เขาเอาอาหารมาเลี้ยงเนี่ยลองญาติเขาเถอะใช่ไหมไม่ใช่ทำไมเขาเอาอาหารมาเลี้ยงพวกเราได้ต้มชาขนมใช้ตังค์ทั้งนั้นเราไม่ใช่ญาติเขายังกล้าเลี้ยงเรานี่แค่ดุนยานะแค่ของที่เราจับต้องได้ฉะนั้นเวลาดุอานบีบอกใครขอดุอาให้ตัวเองไม่ขอให้มุมินคนขี้เหนียวอยากเป็นคนขี้เหนียวก็จะไปขอให้ใครไอเนี่ยขี้มันยังไม่ให้หมาดมเลยนะครับฉะนั้นข้อต่อมาขอดุอาให้กับมุมินด้วยอัลลอฮ์กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่19อัลลอฮ์บอกกับนบีว่าไงวัสตัฆฟิรลิซัมบิกะมุฮัมมัดเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ต่อบาปของเจ้าจริงๆนบีมีบาปมั้ยไม่มีแต่อัลลอฮ์ก็บอกให้นบีเนี่ยขออภัยโทษต่อบาปขอให้ตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่าวัลลิลมุมินีนวัลมุมินาตมุมินทุกคนเลยหญิงชายทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดแล้วนบีก็บอกกับพวกเราว่าเวลาขอดุอาน่ะขอให้พี่น้องมุมินด้วยอย่าขี้เหนียวเอไออัลลอฮ์ฟิลีอัลลอฮ์ฟิลีอัลลอฮ์ฟิลีเอาไปเอาไปบ้องหน่อยเพิ่มบ้องหน่อยวะลิวาลิดายาวะฮัมมากะมาฮัปปายานีซอฮีรอเฮ้ยจิน่ะเว้ยจิน่ะอัลลอฮ์ยกโทษให้จิฉันด้วยนะแต่เวลาพี่น้องอย่าไปขอมันถ้าขอแล้วเดี๋ยวมันเยอะเหลือเราไม่ได้เหมือนเวลาเราจะไปเห็นไหม
พวกเราในเวลาได้ของดีไม่ค่อยบอกแบ่งใครหรอกมีครั้งหนึ่งผมอยู่อาสาเรียนที่มีคนเขาแจกทุนพี่น้องเวลาได้ของแจกอะไรนะกระซิบเพื่อนเพื่อนอาพวกคณะกระซิบบอกไม่บอกเราแต่พนักกินข้าวเราแต่เวลาเจอของดีอย่าบอกเราถ้าบอกเราเราบอกคนอื่นดิมันก็เยอะเยอะเขาก็มีให้สมมติเขาจะแจกน้ำมันพืชคนละ2ขวด20คนคนละ2ขวดแต่ถ้าบอกไปเยอะเหลือคนละขวดมันก็เผื่อมันไม่รู้จะบอกใครนู้นเดี๋ยวมันถูกแบ่งแล้วเนี่ยพวกเราเริ่มคิดเที่ยวเอาเราให้ตังมาตั้งเยอะแบ่งคนใช้แบ่งใครอ่ะคนแบ่งจะพวกชายแบ่งมากนะครับเนี่ยอย่างที่เอ็มจะจัดงานวันที่10วันเสาร์ที่10พฤศจิกาเดี๋ยวตอนเช้าผมมาสอนก่อนเผื่อจะมีคนจะทำบุญวันนั้นเพราะว่างานมันเริ่มบ่ายอันนี้บอกว่าตั้งแต่เนิ่นๆนะบอกว่าแต่เนิ่นๆวันเสาร์ที่10น่ะให้บริจาคอย่าบริจาคเยอะนะคนละพันพอแล้วอัลลอฮ์พี่น้องอย่าบริจาคเยอะนะอย่าเตรียมเงินมา 2-3 พันคนละพันพอแล้วสมมติพี่น้องบริจาคคนละ100 100คนเท่าไหร่ 10,000 ถ้าคนละ 1,000 100คน 100,000 นี่พี่น้องคนละ 1,000 100,000 ถ้า200 20,000 100คนฉะนั้นอันนี้บอกว่าแต่เรื่องนะไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับนะแต่ทำบุญนะอัลลอฮ์นี่ก็วันที่10เชิญทุกคนนะครับวันที่10เดือนพฤศจิกาวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงไปจนกระทั่งถึง5ทุ่มใครมีโอกาสไปใครไม่มีโอกาสไปทำบุญได้เพราะว่าเงินจะเอาไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าดูแลสถานีแล้วก็สร้างบาแลที่หนูแพทย์ยังขาดอีก 300,000 บาแลที่ผมไปสร้างที่หนูแพทย์ใช้งบ 800,000 บาทตอนนี้มีแล้ว 500,000 ขาดอีก 300,000 ใครจะร่วมด้วยก็ได้นะแต่ว่าวันเสาร์ที่10ผมไม่อยู่นะผมมาถึงที่มาบอกไม่ให้มากับมาแล้วก็ไม่ต้องเตรียมตังค์เยอะนะเรียกอย่างสูงสุดคนละพันพอแล้วอ้าวก็ขอลากี่ข้อแล้วเนี่ยอ้าวคราวนี้มีคำถามไหมคราวนี้เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะก่อนเที่ยงเล็กน้อยผมต้องเลิกและต้องขอมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสนามบินเลยเพราะเครื่องบินออก3โมงโดยประมาณ3โมงเย็นแต่ต้องไปก่อนมา45นาทีผมเคยไปครั้งนึงล่าต้องซื้อตั๋วใหม่มันปิดเคาน์เตอร์แล้วเวลามาถึงมันปิดเคาน์เตอร์ทำงานต้องซื้อตั๋วใหม่เลยนะครับแล้วซื้อตอนนั้นอย่างแพงวันนี้มีบรรยายคืนเนี่ยเสร็จนี่ปุ๊บก็นั่งเครื่องบินไปลงที่นู่นถึง4โมงครึ่งเย็นแล้วก็รถรับจากหาดใหญ่ไปยะลาหลังอิชาบรรยายที่ยะลาที่มัสยิดที่ยะลาบรรยายเสร็จตื่นมาละหมาดซุบฮ์เสร็จก็กลับจากยะลามาหาดใหญ่มาขึ้นเครื่องบินแล้วก็บรรยายที่สมุทรปราการเหมือนรวยเหมือนรวยแต่อัลลอฮ์ลูกกินลงอย่างอายุพี่น้องใครยังมีลูกอยู่ลองมีหลายๆคนดูดูนะครับข้อนี้เป็นข้อเตือนไปดูฮุกบ้างฮุกมุตตุอาอินจามาอีบาดัตตัสลิมมินัสซอลาที่ผมเล่าให้ฟังว่าฮุกจะว่าอย่างไรหลังจากละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็มีการอ่านดุอาแล้วก็มีการรวมเป็นหมู่อีกคนหนึ่งอ่านดุอาอีกคนหนึ่งอามีนฮุกว่าอย่างไรกอลันอิมามุชาติบีท่านอิมามชาติบีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนาดูอาอัลอิมาลินจามาอะไลซะฟิสซุนนะมายูอัตตีฮูท่านอิมามชาติบีอธิบายว่าการที่ละหมาดเสร็จแล้วซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วแล้วก็
กล่าวอิสติกฟาร์เสร็จแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งดำดูอาและอีกคนหนึ่งก็อามีนอย่างเนี้ยไลซาฟิซุนนะไม่มีแบบจากท่านนบีไม่มีแบบนะเดี๋ยวพี่น้องก็ตั้งคำถามว่าอาจารย์แล้วทำไม่ได้เหรออย่าทำเรากำลังบอกว่านบีและซอฮาบะเขาไม่ได้ทำแบบนั้นและที่นบีทำมีไหมมีให้ดูอาแบบของใครของมันเราก็ทำแบบนั้นสิบัณฑีฮามาอยู่นาฟีฮีหากแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วเขาก็บอกต่อมานะครับฟาอินนัลลาซียะอิมุอัลอิตติดาอุบิฮิซัยยิดุลมุรซะลีนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันความจริงแล้วเรื่องศาสนาเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามแบบใครนบีมุฮัมมัดวะลัมยัสบุตอันฮูอันนะฮูดะอาลิญญะมาอะไม่มีปรากฏจากท่านนบีเลยว่านบีดูอาหลังละหมาดเสร็จแล้วและซอฮาบะที่อยู่ข้างหลังก็อามีนอามีนทำอย่างที่พวกเราทำแบบทุกวันเนี่ยไม่มีปรากฏจากท่านนบีนะครับว่ามาซาลักซาลิกะมุตตะตุอุมรีนบียังคงทำแบบนี้จนกระทั่งเสียชีวิตก็คือแบบอามีนและข้างหลังอามีนอามีนละอัดอย่างนี้นบีไม่ได้ทำเลยจนกระทั่งเสียชีวิตซุมมัลคุลาฟาอุรอชิดูนมิมบะดีและบรรดาคอลิฟาที่เที่ยงธรรมบรรดาซอฮาบะหลังจากนบีก็ไม่มีใครทำแบบนี้นะครับซุมมัสซาลฟุสซอและแล้วก็พวกชาวซาลับซอและอยู่ในหนังสืออัลฟาตาวาลิชาติบีในหนังสือฟาตาวาของอุลามะท่านหนึ่งชื่ออัชชาติบีนะครับหน้าที่127 128เขาก็บอกว่ากอลาชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะรอฮิมะฮุลลอฮ์อุลามะท่านหนึ่งชื่ออิบนุตัยมียะเป็นอุลามะก้องโลกนะครับลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัดอูวะฮุวะวันมะมูมูนะอุกีบัสศอลาวาตอัลคอมส์ไม่มีปรากฏว่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาแล้วก็พวกมะมูก็กล่าวอามีนอามีนอย่างทุกวันนี้เนี่ยหลังจากละหมาด5เวลาไม่มีปรากฏก็เวลาไม่มีเราก็ไม่ต้องทำถ้ามีก็ทำนบีหลังละหมาดนี่พี่น้องดูนะนบีเนี่ยทำน้อยมากนบีเวลาหลังละหมาดนบีจะเอาอย่างนี้ตามมีรายงานเวลาละหมาดเสร็จใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ที่นบีมีปรากฏนบีให้ทำก็คือกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์กี่ครั้งอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตายาซัลยาลาลิวัลอิกรอมแล้วก็ซิกุรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กี่ครั้งสายภาษาซุบฮานัลลอฮ์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 จนกระทั่ง33เวลาซุบฮานัลลอฮ์33แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์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 กี่ครั้งวะลาอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วอัลอะไรอีกอัลลอฮุอักบัร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 อักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์กี่ครั้ง33วะลาจบ33ให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรแล้วก็มีอะไรอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอะติยาลิมามะนะตาวะลายัมฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดดูจำไว้เลยนะครับสูตรนบีมุฮัมมัดละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยดออน้อยสูตรนบีมุฮัมมัดละหมาดเสร็จแล้วหลังจากสลามดูอาน้อยแต่นบีจะดูอาเยอะตอนไหนในละหมาดแต่พวกเราในละหมาดเร็วเข้าไว้
แต่ละหมาดเสร็จแล้วละหมาด5นาทีแต่เวลาดูอาหลังละหมาดครึ่งชั่วโมงแบบใครอ่ะเวลาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนิดๆหน่อยๆไปได้แล้วนี่ถ้าละหมาดเสร็จแล้วลุกเลยเป็นคณะเป็นแต่จริงๆนบีนะให้ละหมาดแล้วขอดูอานานๆพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาหลังจากนั้นนบีขอดุอาจนกระทั่งอาอิชะห์ภรรยาบอกนบีตายคิดดูอะไรไม่รู้อาอิชะห์ทําไงรอซูลยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าความที่สุญูดนานขอดุอาแต่พวกเราไปแล้วนบีรุกวะนอนซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมหลังจากนั้นรุกวะนอนขอดุอาเอ้าหลังตะชะฮุดอีกก่อนให้สลามเวลาอ่านอัตฮิยาใช่มั้ยวะลาราดอินนะกะฮามีดุอ้าวเราอ่านอัตฮิยาอัลเลาะห์เวลาเราถึงอัลลอฮฺมัสลิอาลามุฮัมมัดวะลาตุมะบารักะอินนะกะฮามีดุมมะจีบนบีนานกว่าจะให้สลามอัลลอฮุมะอินนีอะไรเนี่ยหลายอย่างอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุไม่ใช่อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะอซามีวัลมักรอมีอัลลอฮฺยกโทษเนี่ยฉันน่าจะให้ฉันเนี่ยตายแบบมีบาปแล้วก็ตายแบบเป็นหนี้ดุอานบีก่อนให้สลามนานแต่พวกเราทำตรงกันข้ามละหมาดอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแต่เวลาละหมาดเสร็จแล้วนั่งนานเหลือเกินนั่งทำอะไรอ่ะนั่งทำอะไรเอาเวลาไปอยู่กับภรรยาดูไปกุ้งกิ๋งกันหน่อยนี่กับภรรยาแล้วมึงไงยังกับขมิ้นกับปูนคุยหน่อยไม่ถูกหูไม่ใช่ภรรยาเนี่ยคือนางฟ้าแต่เวลาภรรยาเป็นนางฟ้าอย่าทำนางฟ้าตกสวรรค์ล่ะล้อเหม็นจริงหวยก็หอมนะครับก็เข้าใจเก่งๆสามีก็ต้องเป็นคนทำงานเก่งๆด้วยหาตังค์เลี้ยงครอบครัวเห็นไหมนบีละหมาดนานขอแต่พวกเราละหมาดกี่นาทีห้าดออัลลอฮ์กว่าจะซิกุรุลลอฮ์เสร็จดออเสร็จก็อีกอัลลอฮุมะซุบฮานะฮูวะตะอาลาโหแล้วทำท่าแบบขึ้นด้วยนะแล้วไปนั่งมุมนึงของสุราเลยดีกะดีกะดีอัลลอฮ์พี่น้องละหมาดฟัรดูกับญะมาอะห์เนี่ยนะละหมาดธรรมดาแต่เวลาละหมาดสุนัตคนเดียวอ่ะเอาสุนัตหลังละหมาดซุรีหลังละหมาดซุรีนะเอาสิให้นานเพราะไม่มีอะไรแล้วยืนให้นานนี่ละหมาดซุรีแป๊บเดียวไปแล้วไปเสียเวลากับไอ้ตรงนู้นอ่ะเยอะมันผิดหรือเปล่าไม่มีแบบผมยังไม่ได้บอกว่าผิดนะมันไม่มีแบบอ่ะนั้นต่อไปนี้เวลาดออในไหนในละหมาดให้นานอ้าวยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นสมมุติว่านายกรัฐมนตรีมาถึงนี่แหละนายกก็พูดว่าอ้าวชาวริยาดิสุนันใครมีอะไรอยากจะร้องเรียนอยากจะขออะไรขอนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นิ่งไม่ขอเวลานายกอ้าวไม่มีอะไรใช่ไหมงั้นผมไปแล้วนะโอ้โหเขียนหนังสือไอ้นี่นะฝากหนังสือถึงนายกด้วยนะอัลลอฮ์ตอนเขามานะบอกสิเช่นเดียวกันเวลาเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไหมอยู่ตอนนั้นอยากขออะไรขอเลยเวลาให้สลามนี่จากอัลลอฮ์หรือยังและยังจะขออัลลอฮ์ไอ้ตอนที่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วก็เวลาที่ใช่ถ้าที่ใช่แล้วนบีบอกยังไงอักรอบูมายากูนุนอับดูมินร็อบบีวะฮุวะซาญิดุนท่าที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดคือท่าไหนสุญูดให้นานแต่ไม่ใช่น้ำละหมาดสุญูดนานนะโอ้ก้มสนานไอ้มะมูมก็คือยังไม่ได้นะครับ
สุญูดแบบธรรมดาแต่ถ้าจะนานต้องละหมาดคนเดียวที่บ้านถ้าที่สุเรานะเอาแบบพอประมาณก้มนานมันมีอิหม่ามบางที่ผมเคยไปละหมาดอัลลอฮ์พี่น้องไอ้เราก็ก้มนานไม่ค่อยได้มันหายใจไม่อยากออกพี่น้องลองดูนะผมบางที่เนี่ยเขาไม่ได้ดูดฝุ่นแล้วก็ให้มันให้ก้มนานแล้วก็ต้องอิหม่ามก้มนานตอนไหนเราก็อัสสุดท้ายนานมากเลยก้มนานขออะไรเล่นตอนสุดท้ายไอ้เราจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วบางทีก็พวกนานหลังก็ไม่ได้นึกเลยเรื่องมันมีอย่างนี้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อมูอาซบินยาบันมูอาซนำละหมาดพี่น้องละหมาดนำผู้คนเนี่ยละหมาดนานอ่านเยอะอ่านยาวมะมูโมโหถ้าบ้านเราว่ายังไงฮีฮามึงอ่านเข้าไปกูเนี่ยยืนขาจะสั่นแดงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราใช่ไหมมูอาสอ่านนานก็มีมะมูโมโหบนมูอาสไปหานบีนบีเนี่ยเป็นอิหม่ามนานเหลือเกินนบีเรียกมาเลยมูอาสต่อไปนี้ถ้าเป็นอิหม่ามนะเอาแบบธรรมดานึกถึงคนไม่ใช่อัลลอฮฺอักบัรจบฟาติฮะฮ์ดอลลีนอามีนอัลลอฮ์มีนซาลิกัลกิตาบุลาร์โอ้โหละสุรบะกะเราะห์มีเท่าไหร่200กี่อายะห์ตั้งกี่ร้อยเอาดิอัลลอฮ์มีนซาลิกัลกิตาบุลาร์บะฟีอุดะลินอันนี้ก็ได้ว่าคง5 6อายะห์มันเล่นเป็นร้อยเรียกๆโดนนี่นบีก็บอกกับมูอาซว่ามูอาซต่อไปนี้เวลาเป็นอิหม่ามนะคำหนึ่งด้วยไอ้คนข้างหลังเนี่ยมีคนแก่มีคนป่วยมีคนมีธุระเขามาละหมาดวันศุกร์เนี่ยเขาจะกลับบ้านไปเขารีบไปโอ้โหคุตบะห์ครึ่งชั่วโมงละหมาดอีก10นาทีไอ้นี่เข้างานไม่ทันกูยังไม่ได้กินข้าวเลยกูไม่มาแล้วสุเหร่านี้ดูด้วยนะครับคุตบะห์เนื้อ15นาที20นาทีก็เอาแล้วถ้าหากว่าครึ่งเดียวโมงเนี่ยไปสังเกตหลับกี่คนเวลาคนหลับเป็นยังไงแม่มาคุตุบะวันศุกร์มาฟังคุตุบะหลับใช้ไม่ได้ลืมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยพูดใช้ไม่ได้วันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคำถามมีไหมครับต่อไปเป็นช่วงคำถามครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตอนนี้มีคำถามอย่างนี้ครับไม่อาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับแต่ถามว่าเรื่องการอาบน้ำซอฟัตจะต้องทำหรือไม่มีหลักฐานหรือฮะดีษหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับให้พวกเราได้รู้เลยนะเดือนของอัลลอฮ์เนี่ยดีทุกเดือนเลยแต่อัลลอฮ์จะบอกมีเดือนบางเดือนที่มันเหนือกว่าเดือนอื่นๆเดือนที่ประเสริฐเนี่ยอัลลอฮ์จะกำหนดไว้ว่าเดือนไหนเดือนไหนแต่ว่ามันก็มีการได้รับความรู้มาอย่างคาดเคลื่อนหรือความรู้ที่ว่ายังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนั่นก็คือเรื่องของเดือนซอฟัตที่บอกว่าในเดือนซอฟัตเนี่ยอัลลอฮ์จะลงบาลอลงภัยพิบัติลงมาเยอะไม่รู้เท่าไหร่ในเดือนซอฟัตเนี่ยมุฮัรรอมนี่เดือนมุฮัรรอมผ่านไปแล้วใช่ไหมมุฮัรรอมนี่เราควรอะไรกันไปแล้วสุกอร่อยไหมอร่อยเล่นกันไปแล้วไหลกองแล้วหลังจากมุฮัรรอมเดือนต่อมาก็เป็นเดือนซอฟัตซอฟัตเนี่ยความเข้าใจก็บอกว่าเดือนซอฟัตนี่จะมีบาลอเยอะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจะลงมาโรคอะไรตะโรคอะไรลงมาก็ให้มีการอาบน้ำซอฟัตเพื่อจะได้ไม่เป็นโรคไม่มีหลักฐานมารองรับเรื่องนี้พี่น้องไม่ต้องนะอาบน้ำซอฟัตอะไรไม่มีหรอกครับไม่มีความเชื่อแบบเนี้ยนบีเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแบบนี้ว่าไอ้เรื่องของนก
ว่าในอาหรับเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาจะออกเดินทางเขาจะเอานกมาหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยถ้านกออกข้างซ้ายไม่ออกเดินทางวันนี้ต้องนกต้องบินไปทางขวาแล้วก็เรื่องของเดือนซอฟัตเนี่ยนบีบอกไม่ให้เชื่อแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับเดือนของอิสลามมีกี่เดือน12 1มุฮัรรอมซอฟัตรอบีอุลอาวันรอบีอุสซานียามาดุลอาวันยามาดุสซานีรอยับชะบานรอมฎอนชาวานซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์12เดือนปฏิทินบ้านเรามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลากี่เดือน12เดือนอาหรับไอ้ยุโรปเขานับยังไงJanuary, February, March, May, April อะไรกว่ากันไปเขามีของเขาอิสลามก็มีของอิสลามเหมือนกันเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามเดือนที่2เดือนซอฟัตนี่เข้ามาแล้วเวลาเข้ามาแล้วทำไงหุ้ยเขาว่ามารุ่นโต๊ะๆเขาบอกกันมามึงอะอะไรอะไรก็ไม่เชื่อมึงเนี่ยเป็นเด็กสมัยใหม่อะไรไอ้มาจะเชื่อไว้มั่งเถอะพวกมึงอ่ะอ้าวเป็นแบบนี้ใช่มั้ยโต๊ะๆก็บอกเชื่อคนแก่ไว้มั่งเถอะนะอ้าวเวลาเชื่อทำไงอาบน้ำซอฟัตเวลาอาบน้ำซอฟัตโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีไม่เกี่ยวโรคภัยไข้เจ็บน่ะอัลเลาะห์ให้แล้วก็บางทีอ้าวฮัจญะห์ชื่ออะไรอาอิชะห์อาจารย์ขอดุอาให้ฉันด้วยนะขอให้ฉันสุขภาพดีเราก็ขอดุอาให้แต่อาอิชะห์เล่นแกงมัสมั่นก๋วยเตี๋ยวใส่มันเยอะๆไก่ย่างขอมันกรอบๆหนังไก่ทอดอาจารย์ขอดุอาให้ฉันสุขภาพดีด้วยนะกลางคืนขนมหม้อแกงลอกช่องอย่างนี้น่าขอไหมมันใช่อัลลอฮ์ไอ้โรคนะพวกเราทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ขอดูให้ฉันด้วยนะเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอัลลอฮ์ก็มีตังค์ไม่รู้กี่ล้านกินไม่ออกทำงานเลยว่างๆไปกวาดสุราบางทีกวาดสุรานี่ไม่กวาดไม่ช่วยงานของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์วันๆนึงทำไงโอ้กวาดสุราไม่เอาไปวิ่งสวนหลวง2ชั่วโมงอาจารย์ได้เหงื่อสุราต้องจ้างตัวเสียภาษาหรือเปล่าแทนที่จะเอาเวลาไปวิ่งมาถูสุรากวาดสุราได้บุญไหมได้บุญต้องเสียต้องจ้างไหมไม่ต้องนี่โอ้โหมีตังขับรถเบนซ์ไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะโอ้โหใส่รองเท้าไนกี้กางเกงอาดิดาสเสื้ออาดิดาสอินสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์สุราไปดูดิกังเลยช่วยจานสุราไปดูดิเช็ดนี่มาเช็ดตัวอิหม่ามช่วยสุราอยู่ไหนฉันจะเช็ดนี่มือออกกำลังกายสุราไปได้กวาดได้บุญไหมออกกำลังกายไหมห้องน้ำสุราไปดูดิอัลลอฮ์คาบเลยนี่จ็อกกิ้งอยากจะบ้าตายตกลงซอฟัตไม่มีนะไอ้ความเชื่อแบบนั้นแล้วก็แนะนำนะใครที่จะไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยขยันนะมากว่าสุรานะครับมากว่าสุรามาเช็ดสุราอัลลอฮ์เผื่อนี่แล้วได้บุญไหมได้บุญต้องมาไม่ต้องจ้างเลยใช่ไหมครูสมานโดยเฉพาะห้องน้ำสุราเนี่ยผมไม่เคยเห็นห้องน้ำสุราเนี่ยนะน่าจะสะอาดแพ้วัดห้องน้ำวัดเขาไม่ได้เรียนฮะดีษนบีเลยตอนนี้วัดบางวัดมีแอร์ของสุราเอาโลเข้าไปบางทีประตูหลุดบางทีไอ้ชักโครกฝาข้างบนไม่มีนี่ใครมีตังไปดูห้องน้ำนะเปลี่ยนชักโครกได้นะเอาล้อ10ปีแล้วชักโครกอันเนี้ยไปใช้ที่นี่นะที่อื่นที่นี่สะอาดผมเข้าแล้วสบายใจนะครับผมก็เข้าบ่อยวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรถามแล้วใช่ไหม
ไม่มีอะไรก็ขอเป็นกำลังใจนะให้ทุกคนอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ใครไม่ดีกับเราใครที่เราเกลียดเราจิ้มขอดุอาให้กับเขาว่าอะไรให้เขาได้รับทางนำเหมือนกับกลุ่มชนเผ่าอับเผ่าดาวส์ที่ทุกคนให้นบีขอให้เกิดความหายนะแต่นบีกลับขอให้ได้รับทางนำนะครับฉะนั้นวันนี้ผมได้ข่าวว่ามีเด็กกำพร้าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายมารับทุนเด็กกำพร้าอยากกำพร้าดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวันนี้เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยหลานก็กำพร้าลูกก็กำพร้าศาสนาเราต้องให้แน่นและอัลเลาะห์จะรักเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็วันที่10ผมจะมาบรรยายนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยว่าอย่าทำบุญเกินพันนะนะครับเอาแค่คนละพันเอาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์